กล่าวสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานนะคะขอบคุณอาจารย์พวงทองนะคะที่ชวนมานะคะร่วมงานเสวนาพร้อมกับส่งหนังสือมาให้นะคะก็สองอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะที่อาจารย์ชวนมาเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะเราเองก็อ่านหนังสือเตรียมงานเสวนาเตรียมสคริปต์มาพูดเนี่ยโดยที่ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็มีคนมาร่วมฟังในห้องล้นหลามขนาดนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอเตรียมนะคะขอเริ่มเลยนะคะเนื้อหาที่จะพูดนะคะหน้าที่ของเรานะคะที่เตรียมมาเนี่ยก็คือจะเป็นการสรุปนะคะเนื้อหาสาระสำคัญนะคะประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือของอาจารย์พงทองนะคะในนามของความมั่นคงภายในนะคะการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยนะคะโดยเรามองว่ามีหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความโดดเด่นอยู่3ประเด็นนะคะมีอยู่3ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือการนำเสนอกองทัพหรือว่าทหารไทยในฐานะกลไกของรัฐในการแทรกซึมสังคมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวถึงรายละเอียดนะคะหัวข้อที่2นะคะความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือการนำเสนอพลวัตขออภัยค่ะนำเสนอการตีความแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่า human security นะคะในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความเข้าใจสากลหรือบริบทการเมืองโลกร่วมสมัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นของหนังสือประเด็นที่สองประเด็นสุดท้ายนะคะหนังสือเล่มนี้นำเสนอพลวัตทางอำนาจการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามบริบทความขัดแย้งการเมืองไทยของกองทัพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจะเป็นมิติของพลวัตนะคะการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงนะคะสามประเด็นนี้จะเป็นความโดดเด่นในทัศนะของดิฉันนะคะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นปัญหาด้วยนะคะเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะก็คือเรื่องของการนำเสนอกองทัพในฐานะกลไกของรัฐในการแทรกซึมสังคมดิฉันขอเริ่มอย่างนี้นะคะแนวทางการศึกษาของผู้เขียนเนี่ยนะคะก็คืออาจารย์พงทองเนี่ยนะคะการนำเสนอเมื่อสักครู่นี้ภาพเมื่อสักครู่นี้ถือเป็นเรื่องที่ทำกันโดยทั่วไปในแวดวงรัฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศนะคะเป็นการศึกษาหน่วยงานรัฐในที่นี้ก็คือกองทัพใช่ไหมคะแต่ไม่ได้โฟกัสไปที่มิติด้านความรุนแรงหรือด้านกฎหมายใช่ไหมคะเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการนะคะสิ่งที่โดดเด่นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือการพยายามสถาปนาอำนาจนำทางสังคมใช่ไหมคะก็คือบทบาททางสังคมอิทธิพลที่แผ่ขยายไปในสังคมที่มันนอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมายใช่ไหมคะหรือแผนงานผังงานใช่ไหมคะที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าแนวทางการศึกษาแบบนี้เนี่ยมีอย่างแพร่หลายมากๆนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจะเป็นการศึกษาเป็นบทบาทเชิงอุดมการณ์ก็ใช่ใช่ไหมคะ ideological state apparatus อย่างเงี้ยกฎกลไกเชิงอุดมการณ์ของรัฐใช่ไหมคะหรือเป็นการศึกษาอำนาจนำก็ได้ hegemony ใช่ไหมคะตามหลักทฤษฎีเนี่ยนะแนวคิด hegemony เนี่ยนะคะนักรัฐศาสตร์ก็น่าจะทราบกันดีใช่ไหมคะอำนาจทางการเมืองอำนาจของรัฐเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซีเดียวก็คือ cohesion ใช่ไหมคะก็คือความรุนแรงการปราบปรามใช่ไหมคะแต่มันยังมีอีกซีนึงก็คือ consensusใช่ไหมคะการสถาปนาฉันทานุมัติการสร้างความยินยอมพร้อมใจใช่ไหมคะซึ่งดิฉันจัดวางว่าหนังสือของอาจารย์พวงทองเนี่ยก็คืออยู่ในประเภทหลังใช่ไหมคะก็คือศึกษาหน่วยงานของรัฐโดยโฟกัสไปที่กลไกเชิงอุดมการณ์นะคะโดยโฟกัสไปที่การสถาปนาอำนาจนำในหนังสือของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่าอำนาจโน้มนำนะคะก็คือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็มองว่านี่แหละค่ะเป็นมิติของอำนาจลักษณะหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะที่นักรัฐศาสตร์เนี่ยก็
สามารถหยิบฉวยมาแล้วก็ใช้เป็นกรอบในการทำความเข้าใจได้นะคะตัวหนังสือเริ่มต้นจากการสำรวจประวัติแล้วก็พัฒนาการของกองทัพโดยเฉพาะพันธกิจและบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนต่างๆในสังคมไทยโดยเจาะลึกไปที่หน่วยงานที่ชื่อว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.นั่นเองนะคะหนังสือตีแผ่ให้เห็นให้เราเนี่ยเห็นถึงสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าการแทรกซึมทางสังคมใช่ไหมคะซึ่งก็อยู่ในชื่อของหนังสือด้วยนะคะของหน่วยงานนี้ของกองทัพโดยรวมด้วยนะคะซึ่งการแทรกซึมตรงนี้เนี่ยผู้เขียนตัวหนังสือเนี่ยหมายถึงบทบาทปฏิบัติการนะคะที่ครอบคลุมกิจกรรมในวงกว้างนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องความมั่งคงแบบดั้งเดิมอย่างที่เราเข้าใจกันทั่วไปว่าพันธกิจหลักของทหารเนี่ยก็คือการป้องกันอริราชศัตรูภัยคุกคามจากภายนอกใช่ไหมคะในบทดำเนี่ยผู้เขียนก็แสดงให้เราเห็นนะคะว่าโครงการจำนวนมากเลยที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะเช่นเรื่องสาธารณสุขโครงการเรื่องการพัฒนายาเสพติดการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรมนะคะถูกนับรวมเข้ามาเป็นกิจการความมั่นคงภายในใช่ไหมคะและเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกองทัพและรัฐไทยโดยรวมนะคะยิ่งช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพันธกิจโครงการทางสังคมเหล่านี้มีความเข้มข้นมีความหลากหลายรุกคืบมากขึ้นนะคะอาทิเช่นนะคะตัวอย่างรูปธรรมเลยก็คือโครงการอบรมตามโรงเรียนต่างๆนะคะโครงการด้านการท่องเที่ยวและสันทนาการนะคะในหนังสือเนี่ยมีพาไปดูสิ่งที่เรียกว่า Army Land อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นโครงการสันทนาการนะคะจัดให้พื้นที่ทหารเนี่ยกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะหรือพันธกิจทวงคืนผืนป่าใช่ไหมคะเรื่องของป่าไม้เรื่องของธรรมชาติหรือการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์กับกลุ่มทางสังคมต่างๆมีการพบปะจัดหลักสูตรอบรมร่วมกันนะคะกลุ่มทางสังคมตรงนี้เริ่มตั้งแต่กลุ่มนักธุรกิจเลยซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าเป็นมีสมาชิกเยอะมากเลยนะคะกลุ่มทางสังคมตรงนี้ไปจนถึงกลุ่มคนขับบิ๊กไบค์เป็นต้นนะคะก็ไปมีความสัมพันธ์กับกองทัพไทยกับทหารไทยเป็นต้นแล้วหนังสือก็พอยกกรณีต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยผู้เขียนก็ต้องการจะตอบคำถามใช่ไหมคะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรใช่ไหมคะเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมันมีนัยยะสำคัญทางการเมืองอย่างไรใช่ไหมคะในฐานะรัฐศาสตร์เนี่ยเราจะทำความเข้าใจไอ้ปรากฏการณ์ในปัจจุบันเนี้ยอย่างไรหนังสือก็พาไปดูตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นบทนำนะคะบทที่หนึ่งก็พาไปดูความเป็นมาใช่ไหมคะมันเริ่มต้นมาจากไหนจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะผู้เขียนก็มีการพูดถึงบริบทของสงครามเย็นใช่ไหมคะในยุคที่ขบวนการคอมมิวนิสต์ขบวนการฝ่ายซ้ายทั้งในประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเติบโตแข็งแรงมากนะคะในปี2500ก็มีการประกาศจัดตั้งนะคะกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ซึ่งต่อมาอันนี้ดิฉันก็เอามาจากในตัวหนังสือของอาจารย์นะซึ่งต่อมาก็ปี2518เนี่ยก็กลายมาเป็นที่มาของกองอำนวยการความมั่นคงรักษาความมั่นคงภายในนะคะเป้าหมายแรกเริ่มเนี่ยมันก็คือการมุ่งสกัดการขยายตัวนะคะของอุดมการคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนะคะซึ่งการพันธกิจเนี่ยนอกจากการปะทะกันด้านอาวุธแล้วเนี่ยยังเน้นไปที่เนี่ยแหละการสกัดกั้นใช่ไหมคะภัยคอมมิวนิสต์ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการพัฒนาโครงการในพระราชดำริโครงการมวลชนจัดตั้งนะคะก็ถือว่าเป็นใช่ไหมคะถือว่าเป็นพันธกิจที่เนี่ยแหละค่ะเริ่มก่อตัวขึ้นมานอกจากนี้งานก็ยังสำรวจมิติทางด้านกฎหมายนะคะซึ่งสะท้อนบทบาทของกองทัพโดยรวมนะคะงานก็มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่2517นะคะซึ่งผู้เขียนนะคะก็มีการบอกนะคะในรัฐมนูลนี้ก็มีพันธกิจของทหารหลักๆ5ข้ออย่างเงี้ยนะคะแต่ผู้เขียนก็
ตั้งความเห็นออกความเห็นว่ามันมีเพียงแค่หนึ่งข้อเท่านั้นที่เป็นความรับผิดชอบปกติของทหารทั่วทุกประเทศนะคะนอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องภายในประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งผู้เขียนก็ระบุว่าพันธกิจของทหารที่ระบุในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อมาก็กลายมาเป็นต้นแบบของรัฐธรรมนูญไทยที่ว่าด้วยพันธกิจของทหารฉบับต่อๆมานะคะเอาล่ะก็เล่าข้ามช็อตไปนะคะจากยุคสงครามเย็นเนี่ยก็มาสู่ยุคที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นยุคหลังรัฐประหารปี2549นะคะผู้เขียนก็มองว่าบทบาทการแทรกซึมของกองทัพที่ก่อตั้งก่อตัวแล้วก็พัฒนาไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้ถูกรื้อฟื้นแล้วก็มีการรับเอาเทคโนโลยีไซเบอร์เข้ามาใช้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแทรกซึมใช่ไหมคะในการขยายอิทธิพลดิฉันก็ขออันนี้ก็จะเป็นหัวข้อแรกนะคะที่กำลังจะจบและเป็นการแทรกซึมนะคะโดยรวมที่มาที่ไปสาระสำคัญนะคะดิฉันก็มีความเห็นนะคะทิ้งท้ายเอาไว้สักนิดนึงก่อนจะเริ่มหัวข้อที่สองเนี่ยคือดิฉันมองว่าคำว่าแทรกซึมเนี่ยนะคะที่เป็นคำที่เป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอาจจะถูกฝ่ายรัฐหรือว่าฝ่ายกองทัพเนี่ยมองว่าเป็นปัญหานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะถึงประมาณหน้าที่ประมาณ159เนี่ยไปค้นพบว่าคำว่าการแทรกซึมเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่กองทัพเนี่ยใช้เรียกปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามนะตรงข้ามนะคะฝ่ายคอมมิวนิสต์นะคะมาแทรกซึมอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาล้างสมองชาวบ้านใช่ไหมคะเข้ามาชักจูงมวลชนให้หลงผิดใช่ไหมคะเมื่อเป็นคำศัพท์เนี่ยการแทรกซึมเนี่ยในโลกของรัฐในภาษาของรัฐเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่กิจกรรมของเขาอ่ะมันไม่ใช่การกระทำของรัฐใช่ไหมคะแต่มันคือการกระทำของฝ่ายตรงข้ามรัฐและเป็นหน้าที่ของกองทัพของฝ่ายทหารเองนั่นแหละที่จะต้องเข้าไปป้องปรามเข้าไปป้องกันการแทรกซึมดังกล่าวใช่ไหมคะดังนั้นกองทัพจึงมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มองว่าพันธกิจต่างๆภารกิจต่างๆของตัวเองเนี่ยมันคือการแทรกซึมใช่ไหมคะมันคือแต่เขาก็อาจจะมองว่ามันคือการกิจการพลเรือนของทหารใช่ไหมคะก็จะแทรกแทนที่เนี่ยแหละการแทรกซึมด้วยคำที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยูฟอมิซึมก็ได้นะคะคือคำสวยหรูที่ใช้เรียกใช่ไหมคะใช้เรียกปฏิบัติการของรัฐใช่ไหมคะปฏิบัติการของผู้มีอำนาจทางการเมืองใช่ไหมคะโดยลดทอนมิติที่มันเป็นเชิงวิพากษ์ไปเนี่ยมันคือการยูฟอมิซ์ใช่ไหมคะการแทรกซึมก็ถูกลดทอนหรือว่าถูกยูฟอมิซ์ว่ามันเป็นกิจการพลเรือนมันเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาเป็นต้นนะนี่เราก็เห็นใช่ไหมคะว่ามันเป็นการปะทะกันของโลกแห่งความหมายอ่ะด้านหนึ่งก็คือเป็นโลกแห่งความหมายของรัฐใช่ไหมคะที่เขามองว่าการแทรกซึมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยใช่ไหมคะเป็นการกระทำของฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่การตีความของเนี่ยแหละหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เล่มแรกนะคะก็มีหลายๆงานใช่ไหมคะที่ก็มองเชิงวิพากษ์มองรัฐเชิงวิพากษ์แล้วก็มองว่าการแทรกซึมเนี่ยก็สามารถเป็นปฏิบัติการของรัฐได้โดยเฉพาะการแทรกซึมทางสังคมนะคะข้ามไปหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความว่าด้วยแนวคิดเรื่องการพัฒนาแล้วก็ human security หรือว่าแนวคิดว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์โดยงานเนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นนะคะว่าการตีความแนวคิดทั้ง2เนี่ยมันเป็นการตีความแบบผิดฝาผิดตัวนะคะในงานเนี่ยมีบทหนึ่งที่วิเคราะห์แนวคิดหรือว่าอุดมการณ์ที่ให้ความชอบธรรมหรือว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแทรกซึมที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแนวคิดที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะผู้เขียนก็นำเสนอมามีหลายแนวคิดมากๆเช่นการเมืองนำทหารนะคะหรือพัฒนาเพื่อความมั่นคงหรืออุดมการณ์ราชาชาตินิยมนะและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในที่นี้เดี๋ยวฉันก็ขอยกมาชวนคุยสัก2แนวคิดละกันก็คือการพัฒนาเพื่อความมั่นคงกับแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์
เริ่มต้นจากการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนะคะผู้เขียนก็บอกว่าแนวคิดเนี้ยนะคะพัฒนาเพื่อความมั่นคงเนี่ยถูกหยิบยกถูกผลักดันมาตั้งแต่ปี2518นะคะอยู่ในแผนพัฒนาฉบับต่อๆมาด้วยก็คือถูกสืบสานต่อมาแล้วก็ผู้เขียนก็มองว่าเป็นการค้ำประกันแล้วก็เป็นการให้ความชอบธรรมกับกองทัพในการผนวกเอาประเด็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยไปเป็นเรื่องเดียวกับประเด็นทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะประเด็นทางสังคมก็เป็นที่น่าสนใจนะคะไอ้สโลแกนเช่นการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะคะเราดิฉันเนี่ยอ่านเนี่ยก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมเราไม่ใช่เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของพลเมืองอย่างเงี้ยนะคะการพัฒนาเนี่ยมันนำไปสู่เป้าหมายใช่ไหมคะหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นสโลแกนของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันคือการพัฒนาเพื่อความมั่นคงมันไม่ใช่การพัฒนาเพื่ออะไรล่ะการจัดสรรกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมอะไรวันเนี้ยใช่ไหมคะซึ่งมันก็สามารถเป็นเป้าหมายของการพัฒนาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะแต่เนี่ยแหละแนวคิดการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเนี่ยเป้าหมายมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปเพื่อรักษา law and order ใช่ไหมคะเพื่อรักษาเสถียรภาพเพื่อคงไว้เพื่อจารีตใช่ไหมวัฒนธรรมอนุรักษ์ใช่ไหมความเป็นไทยใช่ไหมนี่คือเป้าหมายของการพัฒนาใช่ไหมคะที่อยู่ในเนี่ยแหละโครงการพัฒนาต่างๆนะคะมโนทัศน์เช่นนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เอารัฐเป็นศูนย์กลางแล้วเป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนอุดมการณ์ชาตินิยมอนุรักษ์นิยมแต่มันยังสวนทางกับแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาโดยทั่วไปอีกด้วยนะดิฉันอยากจะชวนถกเถียงนะคะโดยเอาแนวคิดทฤษฎียกตัวอย่างเช่น modernization theory ก็ได้นะคะทฤษฎีทำให้เป็นสมัยใหม่เนี่ยนะคะคือแนวคิดเนี่ยความจริงก็มีปัญหาเยอะนะคะถูกแบบวิพากษ์วิจารณ์โดยพวกนัก post development อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยตัวแนวคิดของมันเนี่ยนะคะจุดยืนคืออะไรเราพัฒนาประเทศเราทำให้สังคมเป็นสมัยใหม่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะเขาก็จะมองเลยว่าสังคมเนี่ยที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณต้องปลดแอกตัวเองออกจากความเป็นจารีตอะความเป็น pre modernนะคะระบบอุปถัมภ์ for example นะคะระบบอุปถัมภ์นะคะความไม่เป็น professional ความไม่โปร่งใสใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการ modernize ต่อการพัฒนาใช่ไหมคะถ้าคุณอยากจะพัฒนาเนี่ยคุณก็ต้องปลดแอกออกจากพันธนาการเหล่านี้เข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ใช่ไหมคะมีหน่วยงานรัฐที่มี division of labor ที่ชัดเจนมีความเป็น professional นะคะนักพัฒนาตามแนวคิดเช่นนี้เนี่ยมองประเด็นความมั่นคงเป็นเรื่องรองใช่ไหมคะอุดมการณ์โบราณต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนโซ่ตรวนที่กักขังปัจเจกชนน่ะไม่ให้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่พอเรามาดูแนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใช่ไหมคะของรัฐไทยของกองทัพไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความกลายพันธุ์ทางแนวคิดเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็คือมันมีการผสมผสานระหว่างแนวคิดว่าด้วยการพัฒนากับอุดมการณ์จารีตคุณค่าอันดีงามความเป็นชาตินิยมแบบไทยที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งก็นับว่าเป็นการตีความการพัฒนาที่อาจจะผิดฝาผิดตัวก็ได้นะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหลืออีกประมาณกี่นาทีคะได้อยู่นะคะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องhuman security อ่ะนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงมนุษย์นะคะซึ่งในงานของผู้เขียนเนี่ยบอกว่ากองทัพเนี่ยได้หยิบฉวยเอาแนวคิดเรื่อง human security เนี่ยนะคะไปใช้เป็นแนวคิดในการให้ความชอบธรรมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นการขยายอำนาจบทบาทขอบเขตของทหารนะคะแล้วก็ทำให้ทหารเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการรับมือแก้ปัญหากับสังคมปัญหาทางสังคมในยุคสมัยใหม่นะคะนี่ก็เป็นผลการวิจัยที่สัมพันธ์ของตัวหนังสือดิฉันก็อยากจะขอนำเรื่องอย่างนี้ละกันนะคะว่าในเชิงรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยแนวคิดเรื่อง human security หรือว่าความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะคือแนวคิดที่มองว่าความมั่นคงรูปแบบใหม่เนี่ยนะคะกำลังเป็นข้อท้าทายสังคมโลกนะคะเรากำลังเผชิญกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ความท้าทายตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของบูรณภาพทางดินแดนมันไม่ใช่เรื่องของการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะ
มันไม่ใช่เรื่องของการเนี่ยแหละนะคะเน้นไปที่กองทัพนะคะขยายอำนาจของกองทัพนะคะแต่นะคะแต่ความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมากเนี่ยเกิดขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นนะคะเป็น post cold war era เนี่ยนะคะที่มีความพยายามผลักดันจากทั้งองค์กรระหว่างประเทศจากสังคมประชาคมระหว่างประเทศว่าสังคมโลกเนี่ยควรที่จะเคลื่อนตัวเหาะออกห่างจากความมั่นคงของรัฐความมั่นคงแบบเดิมนะคะแล้วหันมาให้ความสำคัญกับความมั่นคงของมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับปัญหาอะไรบ้างยากความยากจนความเปราะบางทางเศรษฐกิจความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ศาสนาความเท่าเทียมทางเพศสวัสดิการทางสังคมเป็นต้นนี่คือข้อท้าทายใหม่ๆที่สังคมโลกปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่อย่างปัญหาผู้ลี้ภัยหรือว่าปัญหาการค้ามนุษย์ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามองผ่านกรอบความมั่นคงแบบเดิมเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองเหยื่อว่าเขาเป็นอาชญากรใช่ไหมคะว่าเขาเป็นผู้กระทำผิดทางกฎหมายแทนที่จะมองว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่กำลังถูกคุกคามกำลังเขาคือคนที่เป็นคนกลุ่มคนเปราะบางกรอบความคิดแบบ human security เนี่ยนะคะจะช่วยทำให้เราเข้าใจใช่ไหมคะสภาวะเปราะบางร่วมสมัยที่ไม่ใช่เป็นความเปราะบางของรัฐไม่ใช่เป็นความเปราะบางของหน่วยงานรัฐนะคะหรือผู้นำรัฐแต่เพียงอย่างเดียว human security เนี่ยทำให้เราเห็นใบหน้าทำให้เราเห็นเสียงให้พื้นที่กับคนเปราะบางคนที่เป็นเหยื่อความรุนแรงทางการเมืองกระแสความมั่นคงมนุษย์รูปแบบใหม่เนี่ยนะคะมองว่าในขณะที่ความมั่นคงแบบเดิมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับหน่วยงานรัฐนะคะแต่ความมั่นคงแบบใหม่ความมั่นคงมนุษย์เนี่ยเราต้องไปให้ความสำคัญกับเนี่ยแหละค่ะแนวทางแบบล่างสู่บนนะคะตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐภาคประชาสังคมเน้นการกระจายอำนาจคุณให้ NGO คุณให้ภาคประชาสังคมเนี่ยแหละนะคะเข้าไปใช่ไหมคะจัดการกับปัญหาแบบนี้แทนที่จะเป็นการขยายตัวของหน่วยงานรัฐเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้แน่นอนว่ามุมมอง human security เนี่ยมันได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะมันถูกมองว่าเป็นอุดมคติบ้างล่ะนะคะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของฝ่ายมหาอำนาจตะวันตกนะคะในการเสรีนิยมเนี่ยแหละในการเข้ามานะคะแทรกซึมนะคะก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสิ่งที่เรามองร่วมกันเนี่ยก็คือว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เราถูกรุมเร้าด้วยปัญหานานาประเภทเนี่ยรัฐไม่ใช่ตัวแสดงหลักเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะรัฐต้องปรับมุมมองในการมองปัญหาในการแก้ไขปัญหาบ่อยครั้งรัฐต้องเล็กลงรัฐต้องเดโมคราไทซ์ตัวเองเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะชุมชนโดยเฉพาะท้องถิ่นนี่คือจุดยืนของ human security แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่หนังสือนำเสนอเนี่ยก็คือกองทัพไทยกอรมน.เนี่ยรับเอามโนทัศน์แบบ human security ไปในลักษณะที่ยังมีมโนทัศน์แบบความมั่นคงรัฐแบบดั้งเดิมอยู่อะนะคะยังครอบงำอยู่แทนที่จะเป็นการลดบทบาทปล่อยให้มันเป็นกิจการของพลเรือนดูแลโดยพลเรือนเนี่ยกลับกลายเป็นหน่วยงานรัฐใช่ไหมคะอย่างกอรมน.หรือว่ากองทัพเนี่ยเป็นฝ่ายนำพลเรือนเสียเองใช่ไหมคะนี่ก็เป็นบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นดิฉันอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนี้นะคะ Human Security เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ดิฉันเรียนมาตอนที่ศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโตเกียวนะคะเขามีสโลแกนละกันนะคะอยู่2อย่างคือ Human Security เนี่ยเขาเชื่อใน Freedom from Fear กับ Freedom from Want นะคะนี่คือสโลแกนที่แบบถ้าคุณไปเรียนเนี่ยก็ต้องจำเอาไว้อะไรประมาณเนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะอันนี้กำลังจะจบแล้วนะคะคงพูดแค่นี้นะคะกำลังจะทิ้งท้ายแล้ว freedom from fears แล้วก็ freedom from want มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยครอบคลุมอิสรภาพที่ปลอดความหวาดกลัวนะคะ from fear ใช่ไหมคะหวาดกลัวจากอะไรล่ะหวาดกลัวที่จะต้องเป็นเหยื่อของความรุนแรงของรัฐหวาดกลัวว่าเสรีภาพในการแสดงออกของตัวเองเนี่ยตัวตนของตัวเองความเป็นนักวิชาการของตัวเองเนี่ยจะมาถูกสอดส่อง
ตรวจตราพูดจะเขียนอะไรเนี่ยต้องมาระแวดระวังต้องหวาดกลัวว่าจะถูกฟ้องด้วยกฎหมายความมั่นคงใช่ไหมคะหากเรายังอยู่ในสังคมที่พลเมืองยังไม่มีอิสรภาพทั้งจากเรื่องปากท้องนะคะปากท้องในที่นี้คือความเปราะบางทางเศรษฐกิจและจากเรื่องความหวาดกลัวที่จะโดนคุกคามปิดปากมันก็อาจจะถือได้ว่าเรายังอยู่ในสังคมที่ถูกครอบงำด้วยมโนทัศน์ความมั่นคงแบบเดิมและเป็นความล้มเหลวในการบูรณาการมโนทัศน์แบบใหม่ว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะ